เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติรองโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานช่วยประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุศิลากูนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณหน่วยงานภาครัฐประชาชนอาสาสมัครที่เป็นพลังรวมไทยสร้างชาติทุกฝ่ายเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุศิลากูกว่า 20,000 ครัวเรือนใน13จังหวัดจนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายโดยพาณิชย์จังหวัดได้เข้าไปสำรวจสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งด้านปริมาณและราคาได้เร่งประสานงานให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายห้างค้าปลีกค้าส่งให้เพียงพอต่อความต้องการรวมทั้งป้องกันการฉวยโอกาสโกงราคาสินค้าในพื้นที่ประสบภัยด้วยขณะที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเข้าไปสำรวจผู้ประสบเหตุโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นรวมถึงเร่งประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทหารตำรวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมตรวจสอบความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่ประสบภัยนางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงวันที่ 5-7 สิงหาคมนี้จะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงยังต้องเฝ้าระวังน้ำหลากบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาบริเวณภาคเหนือตอนบนโดยนายกรัฐมนตรีฝากความห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขอให้เตรียมพร้อมตลอดเวลาขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะต่อกันที่ชนน่านมองรัฐคงพรกฉุกเฉินไว้สำหรับการจัดซื้อจัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงค่ะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.จังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงข้อสังเกตกรณีที่กรมบัญชีกลางออกข้อยกเว้นให้หน่วยงานรัฐใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเว้นระเบียบกระทรวงการคลังด้วยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560ซึ่งอนุญาตให้ดำเนินการไปจนถึงในช่วงที่จะมีการยกเลิกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้ว90วันซึ่งตนเองมีข้อสังเกตในเรื่องดังกล่าวว่าเป็นเจตนาที่คงไว้ซึ่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ว่าระเบียบเพจกรมบัญชีกลางออกมาดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการใช้เงินกู้1ล้านล้านบาทโดยเฉพาะเงิน400ล้านในส่วนของการฟื้นฟูที่จะเข้าเงื่อนไขในการจัดหาพัสดุซึ่งในข้อสงสัยดังกล่าวได้รับคำตอบในชั้นกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ไปสอบถามถึงได้รับการยืนยันมาจากตัวแทนกรรมาธิการที่มาจากสภาพัฒน์ว่าสามารถนำระเบียบดังกล่าวไปใช้กับเงินกู้เพื่อการฟื้นฟู400ล้านบาทได้จริงเหล่านี้จึงเป็นคำตอบว่าเหตุใดผู้มีอำนาจยังคงพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ทั้งที่ไม่มีเหตุจะต้องควบคุมสถานการณ์โรคหรือผู้ชุมนุมแล้วโดยเฉพาะจะเป็นการคงอำนาจพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้สำหรับการจัดซื้อจัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงปิดท้ายกันที่มติเอกฉันท์กรง.คงดอกเบี้ย 0.5% คาดใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ปีเศรษฐกิจฟื้นเต็มที่ค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายทิตินันท์มลิกามาศเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันนี้ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปีด้วยการตัดสินใจครั้งนี้ทางคณะกรรมการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศและการทยอยฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกแต่ยังคงต้องระวังความเสี่ยงจากโอกาสการเกิดการแพร่ระบาดระลอกที่2ซึ่งเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวตามการผ่อนคลายโดยเศรษฐกิจทั่วโลกและเศรษฐกิจไทยนั้นคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า2ปีที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมจะกลับสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนและค่าเงินบาทมีความผันผวนสูงขึ้นจากการประชุมครั้งก่อนทางคณะกรรมการจึงเห็นว่าหากเงินบาทกลับมาแข็งค่าเร็วอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งประเมินความจำเป็นของการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมต่อไปลงรอใจอ่อนน้อมสื่อข่าว YNN รายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับจบการเสนอข่าว 17 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN